เช้าวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อคุมตัวนางสาวนิภาพรสมุทรคีรีผู้ต้องหาก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์สาดพริกป่นผสมน้ำใส่หน้านางสาววาสนาเวสารัชเวชสาวคนขับรถเบนซ์นะคะขณะจอดติดไฟแดงกลางแยกด้านศาลเยาวชนและครอบครัวกลางดึกวันที่2พฤศจิกายนไปขออำนาจศาลฝากขังหลังตามควบคุมตัวนะคะได้ที่ห้องพักในพื้นที่วัดพระยาไกรพร้อมกับรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคันที่ใช้ก่อเหตุจากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การอ้างว่าถูกเจ๊ดาไม่ทราบชื่อนามสกุลว่าจ้าง 10,000 บาทให้สาดพริกใส่ผู้เสียหายเพื่อสั่งสอนพร้อมเน้นย้ำว่าหลังก่อเหตุแล้วให้หยิบกระเป๋าในรถของผู้เสียหายมาด้วยผู้เสียหายจึงได้ขี่รถจักรยานยนต์ตามผู้เสียหายนะคะมาที่ย่านเตาปูนค่ะกระทั่งสบโอกาสที่ผู้เสียหายจอดรถติดไฟแดงทำทีเป็นเคาะกระจกถามทางก่อนที่จะสาดพริกผสมน้ำที่เตรียมเอาไว้ใส่หน้าผู้เสียหายแล้วขี่รถหลบหนีไปโดยไม่ได้หยิบกระเป๋าที่เจดาสั่งไปด้วยเพราะคิดว่าไม่สำคัญแต่เมื่อรับเงินค่าจ้างจากเจดากลับได้เงินเพียง 1,000 บาทโดยเจดาอ้างทำงานไม่สำเร็จทำให้มาทราบภายหลังว่าเจดาไม่ได้มีปัญหากับผู้เสียหายแต่ประสงค์ต่อทรัพย์เนื่องจากในกระเป๋าของผู้เสียหายนั้นมีเงินสด 800,000 บาทและแหวนเพชรอีก2 วงซึ่งขณะนี้ตำรวจเตรียมขยายผลจับกุมเจดาผู้ว่าจ้างมาดำเนินคดี